เช้าวันหนึ่งในเมืองซากุระเดินข้ามถนนจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเดี๋ยวรถชนอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บจุงเบยอ้าวไปแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าพวกเป๊กเดี๋ยววันนี้ฉันจะทำข้าวผัดครกปลาทูเดี๋ยวก่อนนะมีคนส่งอะไรมาให้ด้วยเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วทำไมจอพี่เอกติดดับๆโบมาเล่นโทรศัพท์พี่เอกปะเนี่ยบูดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทรศัพท์ของฉันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงดับไปเลยทำยังไงดีอ่ะบูฮะอะไรนะก็ดีเหมือนกันนะโบนะนี่ลองเข้าไปหาสิวิธีทำให้โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้เหมือนปกติโอ้โหมีหลายร้อยวิธีเลยแฮะวิธีที่มีคนทำมากที่สุดคือ2อันนี้เอาละทดลองทำดูเลยดีกว่าหม้อข้าวอยู่ไหนกันนะนี่ไงให้เอาโทรศัพท์ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวแบบนี้จะได้ความไหมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแฮะต่อไปวิธีที่2ใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วก็กดเดี๋ยวก่อนนะโทรศัพท์พี่เอกแค่จะแปลกๆเอาออกมาก่อนดีกว่าโอ้เกือบไปโอ้ดีนะเนี่ยไม่ระเบิดไม่ได้การละสงสัยจะต้องไปหาร้านซ่อมโทรศัพท์จริงจังซะแล้วเฮ้ยโทรศัพท์จ๋าอย่าเพิ่งพังนะข้างในมีข้อมูลสำคัญของพี่เอกนี่นี่วิธีสุดท้ายเขาให้ขย่านี่แน่นี่แน่นี่แน่บูฉันรู้นะโบว่าวิธีการแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอกไปหาพี่ฝนให้พี่ฝนช่วยดีกว่าเผื่อจะมีร้านรู้จักแนะนำมาเร็วโบ้บูเฮ้ยพี่ฝนแย่แล้วปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวตั้งโต๊ะกินข้าวกันเลยนะฉันจะกินข้าวคุกปลาทูก่อนวันนี้ไงฉันทำอยู่เนี่ยพี่ฝนแย่แล้วอ่ะมีอะไรหรอหิวข้าวหรือเปล่าหิวแต่ว่าโทรศัพท์พี่เอกมีปัญหามีปัญหาอะไรหรอมันเปิดไม่ติดพี่เอกก็เลยเอาไปซ่อมตามวิธีการในเน็ตที่เขาแนะนำอ่ะแล้วไปซ่อมแบบไหนมั่งอ่ะใส่หม้อหุงข้าวกับใส่เตาไมโครเวฟอ่ะโอ้ซ่อมแบบนั้นได้ด้วยหรอมีร้านแนะนำเปล่าซ่อมไม่ได้ดิโอ้ซ่อมได้ที่ไหนแบบนั้นไปเชื่ออะไรในอินเทอร์เน็ตมากมายเนี่ยก็ไม่รู้เห็นมีคนมากดถูกใจอ่ะเป็นพันคนเลยอ่ะโอ้คิดก่อนต้องใช้สมองแล้วก็สติก่อนนะไปซ่อมแบบนั้นก็พังอ่ะอ้าวร้านปิดเหรอเนี่ยร้านปิดอ่ะทำไงอ่ะมีร้านอื่นไหมอ่ะไม่แน่ใจไม่เคยไปซ่อมร้านนี้อ่ะร้านนี้หรอเขาก็หาของให้ได้ทุกอย่างไม่ใช่หรอแต่เขาขายบ้านนะลองดูก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าผมอยากจะซ่อมโทรศัพท์ครับซ่อมได้เปล่าเนี่ยตัวเนี้ยโทรศัพท์งั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะครับโทรศัพท์ของผมมันมีข้อมูลอยู่ข้างในอ่ะอ๋อคือว่าที่นี่รับซ่อมแต่บ้านรับสร้างบ้านอาคารเท่านั้นนะครับโธ่จะไปที่ไหนดีล่ะเนี่ยแล้วร้านนั้นเขาไปไหนแล้วหรือเขาปิดหายไปที่อื่นแล้วว่าพี่ฝนร้านอะไรหรอร้านซ่อมโทรศัพท์เจ๊ครับนี่เลยโอ้โหปวดหัวปวดต้นคอปวดทั้งตัวเลยอ่ะคือผมอยากจะถามว่าเห็นร้านซ่อมโทรศัพท์ไหมเอ่ยร้านซ่อมโทรศัพท์อะไรปวดจริงๆโอ้ยฉันไม่เห็นหรอกจ้ะไปทำอะไรมาล่ะครับเนี่ยรถชนแล้วร้านซ่อมโทรศัพท์อ่ะเจ๊เดินไปเดินมาไม่เห็นเลยล่ะครับโอ้แต่จะว่าไปก็เคยเห็นอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเขาย้ายไปทางนู้นนะจ้ะย้ายไปทางนู้นเหรอครับใช่แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปซ่อมโทรศัพท์ก่อนขับรถดีๆนะระวังด้วยเข้าใจอ่ะเปล่าขอบคุณครับว่าแต่ว่าเจ๊ไปทำอะไรมาเนี่ยครับรถชนไงอีกแล้วเหรอเนี่ยป่ะพี่ฝนเขาย้ายไปอยู่ตรงคอนโดอ่ะย้ายไปอยู่ตรงคอนโดงั้นเหรอน่าจะเป็นใต้คอนโดหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าประกาศให้เช่าที่อยู่นะโอ้มีจริงๆด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไฟแดงระวังนัดจากข้ามถนนให้ดีครับผม
ร้านอยู่ตรงนั้นงั้นเหรอที่นี่นะไม่น่าจะมีนะเนี่ยโอ้อาคารหรูขนาดนี้เขาจะมาขายโทรศัพท์รับซ่อมโทรศัพท์เหรออืมว่าไปแล้วก็ขึ้นไปดูก่อนดีกว่าก็ได้ก็ได้บู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 อะไรของโบ้ล่ะปุ๊กปิ๊กได้กลิ่นแปลกๆอันตรายน่าดูกลิ่นอันตรายงั้นเหรอฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยเจ้าโบ้ขึ้นมาได้แล้วไหนอ่ะร้านซ่อมโทรศัพท์จริงๆด้วยโอ้โหติดป้ายประกาศหรูหรานี่จะซ่อมอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่คุณลุงคนนั้นแล้วอ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับหน้าพี่จะแปลกไปหรือเปล่าคือผมมาซ่อมโทรศัพท์นะครับขอซ่อมโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นแมตช์เฉยๆนะครับอ๋อตกใจหมดเลยคือผมเอาไปใส่หม้อหุงข้าวกับไมโครเวฟมาครับตอนนี้เปิดไม่ติดโอ้ขำไปใส่ทำไมในหม้อหุงข้าวนะครับในเน็ตเขาแนะนำมาครับโอ้โหไปดูในเน็ตทำไมครับมาซ่อมกับผมเนี่ยรับรองรับประกันได้เลยว่าซ่อมได้แล้วที่นี่ถ้าซ่อมนานไหมครับก็ไม่นานครับไม่นานแต่แบบว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมารับก็แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราแวะกินซูชิก่อนดีกว่าพี่ฝนเขาบอกว่าไม่นานใช่ป่ะก็ไม่น่าจะเกินวันนี้มั้งกินเสร็จแล้วก็ลองไปรับดูนะนี่ก็จะเย็นแล้วนี่โอ้แป๊บเดียวรับอะไรดีจ๊อขอข้าวหน้าปลาทูแล้วก็ข้าวปั้นนะคะผมเอาเหมือนเดิมเลยนะครับคุณลุงเขามาบ่อยเหรอมาบ่อยนี่ไงเหมือนเดิมโหน่ากินจังงับ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 อร่อยจังเลยนะพี่ฝนนะอร่อยจริงด้วยนะปุ๊กปิ๊กนายก็ทำอร่อยเหมือนกันนายลองเปิดร้านซูชิมาไม่เอาอ่ะเอามาให้ฉันกินบ้างดิมึงก็นายกินข้าวปลาทูของนายไม่ใช่เหรออ่านี่ด้วยดิก็ได้ก็ได้อ่ะเอาไปอร่อยอร่อยอ่ะบ้ามากินทางนี้เร็วข้าว2ชั่วโมงผ่านไปอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยกินต่อได้หรือเปล่าพอแล้วพี่ฝนน่าจะไปรับโทรศัพท์ได้แล้วละมั้งโอ้ยแต่อยากกินอีกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเขาปิดร้านก่อนนะฮึบชึบชึบไขตรงนี้เข้าไปหมุนเอาวันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็โอ้อุปกรณ์อันนี้ที่ฉันคิดค้นมาใหม่ใส่ลงไปเลยเขาไม่เห็นโทรมาหาพี่เอกเลยอ่ะอ้าวก็บอกว่าจะไปรับเองไม่ใช่หรอเออจริงด้วยดิไม่ได้ให้เบอร์พี่ฝนไปนี่นะงั้นเรารีบไปกันดีกว่าป่านนี้น่าจะเสร็จแล้วละมั้งปิดร้านแล้วหรือยังอ่ะเย็นขนาดนี้แล้วลืมถามเขาด้วยนะเขาบอกว่าเสร็จวันนี้ไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแต่แบบปิดร้านไปหรือยังก็แวะไปดูกันดีกว่าไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วร้านอยู่แค่ตรงนี้เองเฮ้ยลุงนี้มาตั้งแต่แรกก็ดีก็ใช่มาตั้งแต่แรกก็ดีมาตั้งแต่แรกป่านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้ววนหาต้องร้ายร้านแน่แล้วไปเชื่ออะไรในอินเทอร์เน็ตมากมายเราไม่รู้เห็นคนกดใจเยอะไงพี่เอกเลยเข้าไปดูน่าจะใช่ไงก็อาจจะขำๆอะไรหรือเปล่าก็เป็นไปได้เนาะเกือบไปละเกือบได้หม้อหุงข้าวใหม่หรือไม่ก็โทรศัพท์ใหม่ไปแล้วนะเกือบไม่รอดชีวิตมากกว่าปะรีบเข้าไปดูดีกว่าฮะนั่นไงโอ้ร้านยังไม่ปิดแท้พี่ครับโทรศัพท์ผมเสร็จหรือยังโอ้โหผมรอตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยทำไมมาช้าจังเลยเนี่ยผมกำลังจะปิดร้านพอดีโอ้โหมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับเท่าไหร่เนี่ยครับเอาตามนั้นเลยไหนขอดูหน่อยสิเอ๊ะใช่จริงๆเหรอพี่เขาใช่แล้วล่ะครับทำไมราคาถูกจังอ่ะโอ้โหราคาก็ไม่ได้แพงมาตั้งนานแล้วนี่ครับงั้นก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยแล้วกันนะคราวหน้ามาซ่อมใหม่นะครับถูกผิดปกติเดี๋ยวก่อนนะทำไมโทรศัพท์พี่เอกดูแปลกๆอ่ะพี่ฝนบ้านายจะวิ่งไปไหนเนี่ยมานี่ก่อนบู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 มานี่มานี่พี่เอกแค่ไปเอาโทรศัพท์เองโทรศัพท์พี่เอกดูแปลกๆอ่ะเป็นอะไรอ่ะมันเร็วเกินไปเร็วก็ดีแล้วอ่ะเร็วผิดปกติแถมนี่ไงดูดิรูดปื๊ดรูดปื๊ดลื่นเกินไปก็ดีแล้วไงอ้าวแล้วร้านโทรศัพท์อ่ะไหนหรอหรือว่าเขาจะเก็บร้านไปแล้วใช่น่าจะเก็บร้านไปแล้วมั้งเมื่อกี้พี่ฝนก็ไม่ได้ดูวิ่งตามโบ้อยู่เนี่ยช่างมันเถอะยังไงเราก็ได้ของคืนมาแล้วแถมราคาค่าซ่อมถูกมากเลยนะพี่ฝนจริงเหรอจริงดิแปลกมากๆเลยพี่เอกจ่ายไปแค่200บาทเอง200เหรอใช่แต่ข้างในเขียนเปลี่ยนอุปกรณ์เกือบหมดเลยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับบ้านกันเถอะก็กลับแล้วกันแต่ว่ามันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันรู้สึกไม่ดีอ่ะว่าทำไมเปลี่ยนอุปกรณ์เยอะขนาดนั้นแต่ค่าซ่อมแค่200คงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ความจริงแล้วก็ไม่ควรเอาไปซ่อมนะไม่รู้งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่เอกกลับบ้านก่อนวันนี้เหนื่อยชะมัดเลย
มาเร็วโบ้บู้บู้บู้บุ๊กปิ๊กฉันว่าข้าวคุกปลาทูของนายกลับไปกินต่อกันดีกว่าง่วงนอนชะมัดเลยเหนื่อยซ่อมโทรศัพท์หมดวันบู้บู้บู้อยู่เฉยๆโบ้ฉันง่วงนอนที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยบอกว่าอยู่เฉยๆโบ้ฉันจะนอนเช้าวันต่อมารีบไปโรงเรียนดีกว่าทางนี้เร็วเข้าเร็วเข้าโบ้สายแล้วพี่ฝนพี่ฝนไปมาแต่เช้าอ้าวนี่เช้าแล้วเหรอโอ้เช้าแล้วเอ้าไม่ได้สายเหรอสายสายเรื่องอะไรวันนี้วันหยุดวันหยุดอะไรเราต้องไปโรงเรียนไปทำไมไปโรงเรียนทำไมอ่ะก็วันนี้มีกวดวิชากวดทำไมวิ่งอะไรจับกันเหรอไม่รู้เขาเขียนว่ากวดวิชามีติวอ่ะโอ้แสดงว่าต้องมีเรียนพิเศษมีเรียนพิเศษนะจะสอบโอนเน็ตอะไรนี่แล้วอ่ะเราต้องรีบเตรียมนะไม่งั้นเราจะสอบไม่ผ่านเอาจริงเหรอจริงนี่พี่ฝนจะสอบผ่านไหมเนี่ยฮะสอบผ่านเรื่องอะไรอ่ะข้อสอบเขามีแยกต้อง4ชุดเลยนะจะบอกสี่ชุดคืออะไรเหรอหมายความว่าข้อสอบไม่เหมือนกันนะดิโอ้จริงเหรอใช่แล้วพี่ฝนทำได้อยู่แล้วโอ้ยากแค่เนี่ยโอ้โหแล้วพี่ฝนจะทำได้จริงๆไหมเนี่ยอ๋อทำได้อยู่แล้วอ่านโจทย์มั้งยังอ่ะยังฉันว่าเดี๋ยวคงได้ไปสอบซ่อมแน่นอนพี่ฝนเนี่ยอ๋อนายอย่ามาดูถูกฉันเฮ้ยโทรศัพท์พี่เอกนี่ค้นหาข้อมูลข้อสอบโอเน็ตได้ด้วยเนี่ยฮะจริงเหรอมีของปีที่แล้วนี่ไงอ๋องั้นก็ต้องเอามาอ่านใช่เปล่าเฮ้ยหมดถ่ายรูปหน้าตาแปลกๆมีอะไรอ่ะแว่นคุงถ่ายรูปกันถ่ายรูปผมหรอครับใช่แล้วฉันโอ้นายดูดีมากเลยนะในกล้องเนี้ยจะบอกให้จริงหรอครับตัวจริงผมก็ดูดีโพสท่าหน่อยเลยเดี๋ยวให้ถ่ายแล้วนะเอาถ่ายแล้วเราส่งมาให้ผมด้วยนะครับอันหนึ่งอันสองอันสามอันแฉะ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 โอ้โหรูปนายนี่เท่มากเลยนี่ปุ่มอะไรอ่ะพี่ฝนปุ่มอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนนี่นาเอ๋ฮะอะเด้เอ๋เฮ้ยหายไปไหนอ่ะแย่แล้วในแว่นคุงหายเข้าไปในโทรศัพท์